ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ก็กลับมาพบกันกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะที่ทาง Channel 8 Thailand นะคะถ้าสามารถรับชมผ่านรูกุนะคะที่ Thailand Television Network นะคะหรือว่าท่านที่มีมือถือนะยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะ Channel 8นะคะไม่ว่าท่านมีมือถือระบบ Android หรือ iOS นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Channel 8ได้เลยนะคะหรือท่านจะเข้าไปรับชมทาง Facebook Live สดๆอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ฝากข้อความทิ้งไว้ท่านมีปัญหาเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะก็สามารถฝากข้อความทิ้งไว้นะเดี๋ยวอาจารย์จะรีบตอบคำถามเลยค่ะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะสืบเนื่องมาจากที่เราได้รับความเมตตาจากนะฮะผู้ใหญ่ของเรานะฮะท่านเชิญไปที่วัดนะฮะวัดร้องเก่านะฮะก็จะมีเคสที่พ่อแม่พี่น้องมารอผมนะฮะที่วัดนะฮะป่วยกันทั้งนั้นคนเฒ่าคนแก่เราก็ต้องดูแลเหมือนพ่อแม่เรานะมีเคสคุณยายท่านหนึ่งนะเราเพิ่งไปทำมาวันเสาร์อาทิตย์นี่เองใช่ค่ะยอดคนชมเนี่ยเข้ามาประมาณตอนนี้ 470,000 กว่าคนละค่ะนะฮะที่เขียนว่าพลังพุทธคุณค่ะ 400,000 กว่าตั้งแต่วันนั้นแล้วนะฮะทีนี้คนสนใจเรื่องพลังจิตมากเลยก็มาสมัครเป็นเพื่อนใน Facebook ของเราเนี่ยฮะเท้ากุมพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะแล้วก็เข้าไปดู YouTube อาจารย์เอตาทิพย์ก็จะมีเคสพลังจิตอย่างเงี้ยฮะใช้มือมั่งใช้เท้าบาทาบำบัดมั่งแต่ละเคสแตกต่างกันไปมากแตกต่างกันไปหลายพันเคสแล้วจริงๆเราทำมาเป็นแสนๆคนแล้วแต่เราเพิ่งมาอัดที่โคราชเท่านั้นนะฮะประมาณแค่ในช่วงปีนึงเนี่ยประมาณ 2-3,000 เคสค่ะนะฮะทีนี้ถามว่าวิชาเนี้ยนะฮะต้องมีลูกศิษย์ค่ะนะท่านก็ส่งมาในเฟซค่ะนะเป็นหนังของผู้ใหญ่ท่านนะฮะนะฮะช่อง28นะฮะช่อง3 HD ค่ะช่อง28เนี่ยเพิ่งออกอากาศเนี่ยนะฮะวันที่8ที่ผ่านมาค่ะนะลูกศิษย์ไลน์มาให้ดูเป็นหนังเกี่ยวกับวิชาโบราณแบบเนี้ยนะฮะมีนางเอกท่านเหยียบฐานแล้วก็มาเหยียบที่ตัวนะฮะแล้วก็หนังเรื่องหมอเทวดาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจะดูเนี่ยตอนนี้ทุ่มนึงพอดีค่ะเขาเปิดเข้าไปดูช่อง28นะเรื่องหมอเทวดาช่อง3 HD อ่ะเขามีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะก็จะมีภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะผมว่าหนังเรื่องนี้ดีมากเลยก็จะได้นะของคุณอาเปียกพิสารอัครเสนีนะฮะท่านก็ทำถ่ายทอดเกี่ยวกับภูมิปัญญาของไทยมีสมุนไพรอ่านไตเติ้ลนะฮะมีสมุนไพรแล้วก็มีนางเอกท่านก็เหยียบไฟนะฮะมาเหยียบร่างกายแค่ไตเติ้ลเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ดูเดี๋ยวต้องมาดูติดตามไปเพราะเห็นลูกศิษย์บอกว่าพระเอกก็จะมีวิชาพิเศษด้วยนะฮะพระเอกก็เหมือนกับเนี่ยตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยนะฮะก็ผมคิดว่าวิชาพวกนี้ถามว่ามีประโยชน์ตรงไหนผมกับพี่หมอสุขเนี่ยคิดกันว่าต่อไปเนี่ยเราจะเปิดโรงพยาบาลพลังจิตถามว่าเปิดเพื่ออะไรมันจะมีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากนะครับลองฟังให้ดีนะฮะเพราะว่าเราทำเป็นตัวอย่างฟรีก่อนพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยมาทุกชนิดเนี่ยไปที่โคราชก่อนนะฮะหาง่ายๆก็คือโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนั่นแหละฝั่งขวาปุ๊บซอยพิบูลละเอียด12ซอยสารวินเข้าไปเลยต้องขออภัยค่ะครับอย่าละสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินไหมครับได้ยินค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวก็เราก็ร่วมพูดคุยกันได้เรื่อยๆ
นะฮะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตทราบชื่อค่ะชื่อแตงค่ะคุณอะไรนะคะแตงค่ะคุณแตงเหรอคะค่ะค่ะโทรมาจากไหนคะศรีสะเกษค่ะวันนี้มีอะไรปรึกษาอาจารย์คะอ๋อคือถามเรื่องความรักอะค่ะค่ะสอบถามว่าคนที่เราชอบอยู่ตรงนี้ค่ะที่แอบชอบอยู่ตรงนี้เขาแบบเขาเป็นยังไงหรือว่าเขาคุยอยู่อื่นหรือไม่อ๋อนี่ก็พี่แตงก็ถามเกี่ยวกับความรักใช่ไหมฮะค่ะค่ะทีนี้ถามว่าคบๆไปก่อนดีกว่าพี่แตงนะฮะคบอีกสัก2ปีถ้าคนนี้เราคบกันแล้วเราอยู่กันได้ถึง2ปีเนี่ยคบต่อยาวได้เลยพี่แตงให้เวลาเป็นหลักนะฮะนับจากนี้พี่แตงชอบอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้คุยกับคนอื่นใช่ไหมคะขอเอาอันนี้ผมพูดไม่ได้ฮะผมจะให้หลักก็คือ2ปีในนิมิตนะที่ผมดูอะถ้า2ปียังคบกันยังรักกันอยู่ก็คบยาวได้เลยพี่แตงคนนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่คนนี้ครับค่ะค่ะอันนี้พี่คนละคนกันกับที่ส่งมาใน Facebook หรือเปล่าคะเอาคนเดียวกันค่ะคนเดียวกันโอเคเอาจะได้ตัดตรงนี้คบก่อนนะพี่แตงนะคบไปเลยเรามีโอกาสเราคบไปนะฮะตอนนี้เหมือนหนูโกรธเขาอยู่อาจารย์ก็ไม่รู้จะคุยดีหรือไม่คุยดีเอาคบไปเลยถ้าเราสบายใจอะฮะถ้าเราสบายใจเราก็คบไปคือหนึ่งการคบกับเนื้อคู่เนี่ยนะฮะหรือว่าเพศตรงข้ามหรือว่าคนที่เราชอบเนี่ยมันความรักนี่มันดีทั้งหมดเลยทั้งเพศเดียวกันเพศตรงข้ามได้หมดเลยค่ะคือหนึ่งเราก็ไม่เดือดร้อนจริงไหมพี่ใช่ไหมฮะความรักมันก็ทำให้โลกเนี่ยมันสวยงามใช่นะฮะเราสบายใจที่คบเราคบไปเลยตอนนี้พี่เขาบอกว่าเขาโกรธกันอยู่แต่ขอเวลา2ปีค่ะโกรธกันอยู่ก็คุยกันไปโทรกันไปง้อคืนดีกันนะพากันไปทำบุญกุศลบุญกุศลเนี่ยจะทำให้เราสองคนเนี่ยอยู่กันยาวนะฮะมีอะไรถามไหมพี่แดงอาจารย์จะถามว่าตอนนี้ฝันเกี่ยวกับหน้าค่ะอาจารย์ไม่ได้ยินฮะตะโกนหน่อยพี่แดงตอนนี้ฝันเกี่ยวกับพญานาคค่ะเหมือนไปบวงสรวงอะไรสักอย่างค่ะความฝันหัวหมูสองหัวน้ำแดงขวดนึงถวายท่านเลยช่วงเช้าทำวันพฤหัสเช้าก็ได้หัวหมูต้ม2หัวน้ำแดงขวดนึงถวายท่านท่านเขียนอะไรคะท่านหนูเพิ่งฝันท่านจะเอาเงินมาให้สิเราต้องบวงสรวงท่านก่อนนะฮะหัวหมูต้ม2หัวน้ำแดงขวดนึงท่านไม่บวงสรวงเป็นไรไม่ค่ะท่านถวายในห้องเราเลยก็ได้ในบ้านเลยก็ได้โต๊ะสูงๆหน่อยนะฮะอาจารย์เราถ้าไม่บวงสรวงเป็นไรไหมเหมือนแบบเราฝันเหมือนไปทำพิธีที่จังค่ะอะไรนะถ้าไม่วงสรวงเป็นอะไรฝันไปทำพิธีอะไรสักอย่างอ๋อท่านเหมือนไหว้ค่ะอ่ะก็นี่ไงผมสื่อให้แล้วก็คือถ้าวงสรวงท่านก็จะถวายหัวหมูท่าน2หัวน้ำแดงขวดนึงนะฮะแล้วขอพรขอเงินขอโชคลาภถ้าไม่ถวายปุ๊บเงินเราก็ไม่ได้นะฮะคือท่านมาบอกเป็นในความฝันแล้วนะฮะถ้าไม่ถวายก็ไม่ได้ไม่เสียแต่เราก็ไม่ได้เงินเราก็ไม่มีโชคลาภนะฮะเพราะท่านเข้ามาฝันในท่านมาบอกแล้วนะฮะเหมือนเราเป็นลูกหลานอย่างเงี้ยท่านจะมาส่งซิกให้แล้วนะฮะอ้าวพี่แตงโอเคไหมค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ลองทำดูนะลองทำดูครับลองทำดูนะครับก็โทรเข้ามาได้นะคะ029423319หรือว่า029423498ค่ะนะฮะเราก็คุยกันไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้เรามาพูดต่อถึงเรื่องโรงพยาบาลพลังจิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะนะเพราะนั้นคนที่จะเป็นผู้อำนวยการก็ต้องเป็นพี่หมอสุขเราเพราะท่านเป็นอาจารย์หมอจริงๆเลยนะสอบได้ที่1ของประเทศไทยด้วยแน่ใจว่ามีภาพหรือเปล่านะที่เมืองมหาเศรษฐีนะฮะทีนี้อาจารย์หมอสุขเนี่ยนะท่านก็เหมาะสมนะผมก็จะเป็นที่ปรึกษาตรงนี้ทีนี้เมืองมหาเศรษฐีอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราของทุกๆคนเลยนะอันนี้ก็เป็นคณะส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยกันจุดมุ่งหมายนะฮะเราต้องการให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ป่วยทุกโรคเนี่ยค่ะไม่เสียเงินคือฟรีนะฮะป่วยเป็นอะไรมาฟรีให้หมดนะฮะแล้วก็มีโรงทานฟรีเป็นถือว่าสาธารณกุศลครั้งใหญ่ค่ะแล้วถ้าต่อไปเราสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาได้เนี่ยคนแค่เฉพาะคนไทยเนี่ยนะฮะค่ะที่เจ็บป่วยแล้วไม่มีสตังค์อ่ะค่ะเขาก็จะมาใช้บริการที่นี่ที่นึงเลย
ใช่เป็นที่แห่งหนึ่งเลยที่จะดูแลค่ะที่อื่นดีอยู่แล้วแต่เป็นที่แห่งหนึ่งเลยที่จะดูแลแต่ดูแลแบบฟรีฟรีเลยไม่เก็บตังค์นอกจากว่าถ้าเกิดว่ามันมีค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเยอะค่ะส่วนหนึ่งก็อาจจะเก็บคนรวยบ้างค่ะแล้วก็มาช่วยคนจนค่ะนะฮะเพราะเราจะเน้นการฟรีเป็นหลักใหญ่ค่ะนอกจากรับภาระไม่ไหวก็ค่อยว่ากันค่ะอาจจะต้องเก็บเงินคนรวยช่วยคนจนค่ะนี่คือจุดมุ่งหมายปฏิทานของเราทีนี้เรื่องของเรื่องเราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะเราได้ทำตัวอย่างคนหายป่วยไปหลายพันคนแล้วนะฮะไปช่วยมาเนี่ยประมาณ 25-26 ครั้งแล้วแล้วครั้งต่อไปก็คือวันที่19สิงหาคมวันเสาร์นี้เสาร์ที่จะถึงเนี่ยเสาร์หน้านู้นค่ะเสาร์หน้าวันเสาร์19สิงหาคมนะฮะพี่หมอสุขแล้วก็พี่หมอสาค่ะนะฮะท่านพันเอกพิเศษกับท่านพันตรีหญิงนะฮะท่านจะขึ้นในพลแล้วนะฮะค่ะท่านเก่งที่สุดเลยนะสอบได้ที่1ของประเทศไทยอาจารย์หมอทางด้านออร์โธปิดิกนะฮะประจำโรงพยาบาลค่ายสุรนารีทั้งคู่เลยค่ะท่านเมตตาพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากนะฮะดูแลมากับผมเนี่ยกับคณะผมเนี่ยหลายท่านเลยใช่มาช่วยกันนะคณะผมนี่เก่งหลายคนเลยมีทั้งพ่อสมุทรสักจันแม่อ้อยดูหมอน้องเจน้องเจฟน้องจิ๋วพี่อาอาจารย์อาคมอาจารย์ปณีพ่อเสถียรอาจารย์เสถียรแล้วก็คณะภาคเหนือก็มีเก่งหลายท่านคณะกำแพงเพชรแล้วก็คณะของอาจารย์หยกอาจารย์มาเนี่ยนะฮะใช่แล้วหลายๆท่านคณะน้องน้องจิ๊บน้องอุเทนเกื้อกูลโอ้โหหลายท่านเลยนะฮะก็มาช่วยดูแลกันใช่ค่ะจุดประสงค์ต้องการให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขค่ะมาดูหมอก็ฟรีมาสักยันต์ก็ฟรีมาลงหน้าทองก็ฟรีมาเป่ายันต์มหาเศรษฐีก็ฟรีนะฮะแล้วก็ป่วยทุกโรคก็ฟรีแล้วทานข้าวฟรีอีกนะฮะเป็นกิจกรรมนึงที่เราจัดให้ค่ะแล้วเราทำจริงพูดจริงทำจริงใช่ค่ะเพราะเราทำมาปีกว่าแล้วนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ป่วยแล้วไม่มีแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปไหนแล้วใช่ค่ะเสียเงินทุกทิศทุกทางแล้วก็ยังไม่หายก็ขอให้ที่เนี้ยเป็นสถานที่หนึ่งที่ดูแลใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ระเบียบการก็คือมาได้ค่ะวันเสาร์ที่19นี้เช่นเคยทุกคนก็ไปถึง 8:30 ช่วงเช้าไปลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนคิวที่1คิวที่2คิวที่3คิวที่4มีน้องเขาบอกว่าอยากให้มาอุตรดิตถ์บ้างจังเลยมีโอกาสจะไปทุกที่แหละนะให้มันมีโอกาสนะฮะก็จะไปดูแลพ่อแม่พี่น้องถ้ามีโอกาสก็จะเหมือนเชียงรายอะค่ะก็ถ้าเกิดว่าอาจารย์เดินทางไปที่ไหนก็จะโพสต์ไว้ใน Facebook เอ้าเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเขาก็มารอกันอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าเกิดไปแถวอุตรดิตถ์ก็จะโพสต์ที่ Facebook นะว่าจะไปอุตรดิตถ์แล้วนั่นแหละเขาก็จะมาป่วยอะไรก็ใช่ไหมใช่ก็มาหาเราใช่มาทำให้เราทำพิธีให้เพราะว่าจากรู้สึกว่าพี่อยู่เชียงใหม่มั้งคะน้องไม่สบายก็เขาก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาที่กรุงเทพได้ก็จังหวะนั้นเราไปเชียงรายพอดีมีแฟนคลับค่ะพี่ที่เชียงรายไปต้อนรับเลยเขาก็เดินทางมาใช่ค่ะเดินทางมาเอาลูกมาให้จ้าคนที่น่าสงสารนะฮะท่านเป็นตั้งแต่เกิดลูกเนี่ยเป็นตั้งแต่เกิดใช่ค่ะมีเคสที่ว่าน้องผู้หญิงเดินไม่ได้ตั้งแต่เกิดอ่ะก็คืออาจารย์ก็ทำเดินแบบขัดสมาธิเลยแล้วก็ลุกขึ้นเดินเดินแบบขัดสมาธิเลยเอาตัวยันอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันน่าสงสารใช่นะทีนี้เราไปทำให้เขาฟรีเขาก็มีความสุขใช่กันทุกคนก็ได้กำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องที่คอยลุ้นกันด้วยนะเขาก็เลยแบบช่วยๆกันหลายๆคนแต่ตอนเนี้ยนะฮะค่ะไปที่โคราชก่อนใช่ค่ะถ้าด่วนมากก็มาบ้านผมอันนี้เก็บค่าครูเพราะผมซื้อไปต้องไปซื้อหัวหมูมาไหว้ครูนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือก2ที่ตอนนี้โคราชฟรีวันที่19ช่วยวันเดียวก็ไปตั้งแต่ 8:30 นะ 8:30 เราลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนแล้วก็ทำจนหมดคิวอ่ะค่ะมีเป็นร้อยคิวแล้วก็ทำจนหมดคิวนะผมทำทีละคิวร่วมกับพี่หมอสุขด้วยค่ะนะฮะถ้าทั้งปัดพี่หมอสุขมีพลังจิตด้วยนะค่ะแล้วท่านเป็นอาจารย์หมอด้วยฝ่ามือท่านนะฮะถ้าพูดฉายาก็ฝ่ามืออรหันต์เลยฝ่ามืออรหันต์เข้าไปดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาพลังจิตเนี่ยอาจารย์ยังไม่แพร่หลายในเมืองไทยใครเอาผ้าคิริ้วมาวางไว้เลยอ่ะเนี่ยผ้าคิริ้วที่ไหน อันนี้เป็นเสื้ออาจารย์เสกโอ้ไม่เหมือนกับใครเอาผ้าคิริ้วมาวางไว้เลยโอ้มันลึกกึ๊กกึ๋ยมันลึกกึ๊กกึ๋ยมันลึกกึ๊กกึ๋ยอาจารย์หายไปดิหายไปไหนนะพ่อแม่
หายไปไหนอาจารย์มือยังก็หายเสกขึ้นมาจงลอยมาจงลอยมาจงลอยไม่ใช่นะวิชาพวกนี้ก็คือผมจะบอกให้ฟังนะวิชาเนี่ยมันสูญหายไปแล้วตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานวัดบางลำโคท่านอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะแล้วก็มาอยู่ที่ผมเนี่ยอยู่ๆก็มาเองนะให้มาช่วยเมื่อมาเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นบารมีของสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อปานเนี่ยให้ผมมาสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องใช่ค่ะนะฮะแล้วเราก็ดีใจนะที่ผลงานของเราเนี่ยที่เราไปช่วยโคราชปีนึงเนี่ยปีกว่าเนี่ยคนหายป่วยไปหลายพันคนแล้วเพราะว่าอาจารย์ได้บอกทุกครั้งว่าท่านที่มาให้อาจารย์ในล้างกามเนี่ยจะต้องเห็นผลหรือว่าจะต้องอาจารย์ต้องทำให้ดีที่สุดคือก่อนที่เราจะเดินออกไปเนี่ยผมขออนุญาตเลยทุกท่านที่มาโคราชเนี่ยบอกแล้วว่าขออนุญาตอัดวิดีโอเป็นวิทยทานค่ะใช่ค่ะเป็นกฎระเบียบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมาหาผมเนี่ยผมจะต้องอัดวิดีโอไว้ทุกเคสเป็นวิทยทานค่ะเพราะเราต้องการเผยแพร่ว่าวิชาเนี่ยมันมีจริงวิชาพลังจิตมันมีจริงของจริงต้องให้เขาเห็นเลยให้ทั่วโลกรู้นะฮะว่าเมืองไทยเนี่ยไม่เคยแพ้ใครในโลกนี้นะฮะมีน้องเขาบอกว่าอยากเรียนพลังจิตจังครับอยากให้จัดครับอยากเรียนพลังจิตอยากเรียนพลังจิตนี่ไปฝึกวิชาก่อนเนาะวิชาเนี่ยนะฮะก็ต้นตำรับก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงนะฮะเป็นวิชามโนมยิทธิเป็นการสื่อกับพูดผีปีศาจเจ้ากรรมในเวรพรหมเทวดาพระพุทธเจ้านะฮะสื่อกับอีกโลกหนึ่งโลกแห่งวิญญาณมีทั้งพระทั้งพรหมทั้งเทวดาอยากจะสื่ออะไรก็สื่อแล้วเขาจะมีครูฝึกสอนเราจะได้รู้ว่าสื่อกับสิ่งลี้ลับได้นะฮะก็ไปฝึกก่อนกรุงเทพก็พหลโยธิน8ซอยสายลมใช่ค่ะเบอร์02ตัวนี้ก่อน02-6167177ค่ะนะฮะท่านเจ้าวาดเนี่ยนะฮะหลวงพ่อเจ้าวาดเรานะฮะหลวงพ่อนันเรานะฮะพระครูปลานันท์ท่านผมเรียกท่านตอนนี้ท่านคงสมณศักดิ์สูงแล้วนะผมขอกราบอนุญาตหลวงพ่อท่านด้วยนะฮะสมัยก่อนท่านเรียกพระครูปลานันท์ผมก็กราบด้วยความเคารพท่านนะฮะท่านก็จะมารับสังฆทานใช่นะฮะทุกต้นเดือนเสาร์อาทิตย์จันทร์ต้นเดือนก็จะมีครูฝึกเก่งๆทุกท่านเลยต้องลองเช็คมาสอนวิชานี้จะมาช่วงไหนวันไหนส่วนนู่นต่างจังหวัดสาขาทั่วใช่ค่ะประเทศเลยในประเทศก็มีต่างประเทศก็มีก็แล้วแต่ใครกล้าที่ไหนสาขาวัดท่าซุงใช่ค่ะนะเขามีสอนฟรีวิชานี้วิชามโนมยิทธิผมก็ได้ใช้วิชามโนมยิทธิเนี่ยของหลวงพ่อฤาษีลิงดำไว้สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อกับเจ้ากรรมนายเวรสื่อกับในการตั้งศาลถอนศาลเนี่ยมันก็ต้องสื่อนะฮะกับพูดผีปีศาจเจ้าที่พรหมเทวดาเขามีสูตรนะฮะสอนกันไปศึกษามโนมยิทธิก่อนศึกษาเลยนะเดี๋ยวเรามีภาพพิธีเป่ายันนะคะหลายคนก็สงสัยว่าทำไมต้องบวงสรวงเนี่ยค่ะนี่คือเป็นเหมือนสิ่งที่อาจารย์เอเนี่ยทำทุกเดือนแล้วก็ท่านบวงสรวงเนี่ยด้วยค่ะเป็นสูตรหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยที่ท่านเรียนจากหลวงพ่อปานจะทำพิธีอะไรต้องมีการเคารพพระพุทธเจ้าพรหมเทวดาเบื้องบนก่อนใช่ค่ะการถวายของบวงสรวงเนี่ยเขาเรียกว่าจัดโต๊ะบวงสรวงของข้างในคือของสังเวยตั้งโต๊ะปูผ้าขาวนะฮะแล้วก็ถวายของสังเวยในเขาเรียกพิธีบวงสรวงถวายพระพุทธเจ้าพรหมเทวดาเบื้องบนแล้ววางระเกะระกะเปะปะไม่ได้ใช่ค่ะบางคนนี่ไม่มีหัวหมูเลยไม่มีไก่เลยไม่มีปลาเลยผมเอาตามสูตรหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่เรียนกับหลวงพ่อปานเลยค่ะไก่ต้มทิศเหนือหัวหมูทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเราจะสังเกตเนี่ยไม่มีอะไรเลยบางที่ค่ะแต่ถ้าสายหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อปานจะมีหัวหมูไก่ต้มชัดเจนเลยตามตำราเลยตามตำราชัดเจนเลยเดี๋ยวเราไปแล้วท่านบอกว่าตั้งผิดทิศมีเรื่องด้วยใช่ค่ะชัดเจนเลยต้องเอาเข็มทิศมาวัดแล้วก็ให้ตรงต้องให้ชัดนะฮะเนี่ยค่ะนี่อาจารย์หมอสุขท่านเชี่ยวชาญมากค่ะท่านมาเรียนวิชามหาพิชัยสงครามกับผมผมถ่ายทอดท่านไปหมดแล้วค่ะถ้าผมตายไปเนี่ยอาจารย์หมอสุขเนี่ยแทนได้สบายเลยนะฮะท่านเป็นทั้งอาจารย์หมอทางโลกนี้ทางหมอแผนปัจจุบันด้วยค่ะนะสอบได้ที่1ด้วยแล้วก็ท่านเก่งทางพลังจิตด้วยใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจัดโต๊ะนี่บ้านผมเลยมาได้ทุกวันเลยพ่อแม่พี่น้องค่ะนะ
มาได้ทุกวันเลยนะฮะคนที่เขาต้องการให้ป่วยอ่ะค่ะพวกป่วยทุกโรคเนี่ยโรคเวรโรคกรรมโรคอะไรก็มาได้โทรมานัดก่อนแต่มีค่าครูนะฮะค่ะแต่ถ้ามาให้ผมสักยันต์มาให้ลงหน้าทองอันนี้เราทำแบบธรรมดาธรรมดานี่เราทำให้ฟรีเลยมีน้ำดื่มที่ฟรีด้วยนะฮะแล้วผมก็อยู่บ้านเนี่ยนะฮะก็รับแขกตรงนี้นะฮะถ้าใครที่ต้องการมีทุกข์จริงๆอ่ะนะฮะไม่งั้นเราให้ไปโคราชให้หมดเลยค่ะนะฮะโคราชนี่ก็จะไปช่วยเดือนละครั้งเดือนละครั้งค่ะก็เราก็จะจัดพิธีนี้ทุกเดือนนะคะเพื่อที่เราจะหอมบุญนะฮะแล้วบ้านเราก็เป่ายันจักรพรรดิค่ะโดยอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมเป็นผู้เป่าและคณะเบื้องบนทุกองค์เลยนะนี่บ้านเราส่วนตรงนู้นโคราชเราเป่ายันมหาเศรษฐีค่ะก็อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมเป่ายันจักรพรรดิยันมหาเศรษฐีไม่มีการเป่าไม่มีใครเป่าเลยนะในโลกนี้ค่ะมีแต่อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะผมเป่าแล้วมาแล้วหลายยันนะทั้งในประเทศต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยเราเป่ายันโภคทรัพย์โภคทรัพย์มหาเศรษฐีที่วัดศรีเจริญธรรมลาสเวกัสเขาเชิญผมไปทั้งลาสเวกัสทั้ง LA นะฮะได้รับความเมตตาไปออกทีวีที่ LA แทบทุกช่องเลยนะฮะจากช่องอารังสิตมั่งช่องอาจารย์จอร์ดมั่งช่องบ้านสีขาวพี่เปิ้ลพี่โป๊บช่องนัททีวีนะฮะแล้วก็เนี่ยดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยพลังจิตอย่างนี้แหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาบำบัดเราจะมีเคสคลิปวิดีโอน้ำมันพายมาให้ดูเนี่ยนะเงินเราก็เอาไปเข้ามอบพี่หมอสุขเลยปล่อยปลาแล้วให้พี่หมอสุขเมตตาไปปล่อยปลาด้วยทุกครั้งเราต้องทำพอเราทำพิธีเสร็จเราต้องไปปล่อยปลาด้วยเพื่ออะไรคะอาจารย์ยันเชียงรายเนี่ยเราไปปุ๊บเนี่ยที่วัดค่ะผมควักเงินเองเลยออกไปเลยค่ะไปช่วยพ่อแม่พี่น้องฟรีแล้วออกไปอีกสามรวมกันสามพันสามแล้วมั้งเนี่ยค่ะใช่ไหมสามพันกว่าบาทแล้วผมชอบทำบุญไปทุกที่ผมก็ทำบุญนะฮะเนี่ยวัดทุ่งหลวงเนี่ยผมก็ไปช่วยวัดภูบาธรรมชัยค่ะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องไปถามหลวงพ่อสมศักดิ์เนี่ยเนี่ยผมไปทำบุญวัดท่านแล้วบอกบุญคนไปทำวัดท่านวัดภูบาธรรมชัยท่านเป็นเพื่อนหลวงพ่อฤาษีตอนนี้ท่านสร้างโบสถ์ใช่ไหมฮะโอ้ไปช่วยเลยพ่อแม่พี่น้องไปช่วยเลยวัดทุ่งหลวงเนี่ยดีแน่นอนเป็นการทำวิหารทานอย่างหนึ่งใช่ไหมหลวงพ่อสมศักดิ์นะฮะท่านเป็นรองเจ้าวาดอยู่วัดทุ่งหลวงนะฮะท่านใจบุญมากเลยนะฮะเข้าไปดูเลยวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครูบาธรรมชัยค่ะเดี๋ยวก็เจอเบอร์เองอ่ะอยากทำบุญก็บอกบุญให้แล้วค่ะโทรติดต่อเองใช้ความสามารถเองค่ะเดี๋ยวก็เจอถ้าใจอยากทำเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องหาเบอร์เจอค่ะในอินเทอร์เน็ตนะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องน้ำมันพายเดี๋ยวเรามีคลิปวิดีโอน้ำมันพายนะคะอาจารย์เอเนี่ยหลังจากบอกพ่อแม่พี่น้องว่าโดนน้ำมันโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดเนี่ยค่ะนะฮะถ้าเป็นน้ำโดนน้ำมันพายโดนไสยศาสตร์โดนคุณไสค่ะโดนผูกหุ่นใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นความเชื่อของคนแต่โดนผีเข้าโดนปอบสิงค่ะอันนี้ไม่มีสอนในโรงพยาบาล นะ ผมถึงต้องจับมือร่วมกับพี่หมอสุขเนี่ยถ้าเกี่ยวกับโรคเวรโรคกรรมส่งมาค่ะถ้าเกี่ยวกับโรคแผนปัจจุบันพี่หมอสุขเอาไปค่ะถ้า2คนร่วมมือทำโรงพยาบาลสงเคราะห์คนฟรีเนี่ยมีโรงทานฟรีเนี่ยประโยชน์กับเกิดขึ้นแต่คนไทยแน่นอนใช่ทุกโรคหายหมดเลยเราเริ่มที่เมืองมหาเศรษฐีเนี่ยนี่ครั้งที่26 27แล้วนะวันที่19เนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันนะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะน้ำมันพายนะคะนะครับพี่หยกนี่พี่หยกก็เหมือนพี่สาวของเราพี่หยกที่มาตลอดใช่มั้ยพี่สาวที่น่ารักของเราทีนี้พี่หยกเนี่ยก็ท่านเป็นหมอดูกับพี่มาถูกต้องไหมเป็นอาจารย์ทางด้านไพ่ใช่ไหมฮะพี่ยิปซีใช่ไหมฮะเราก็ต้องศึกษาหลายศาสตร์จริงไหมฮะพี่ศึกษาหลายศาสตร์เราก็ต้องไปผ่านที่สำนักต่างๆเพื่อเป็นเวียนผ่านถูกต้องไหมฮะพี่คงจะไปสักสำนักหนึ่งอ่ะใช่ไหมไปเผลอกินเขาให้พวกน้ำมันมากินเจอพี่น้ำมันกินเป็นขวดใหญ่ไหมขวดนิดเดียวมันก็จะมันเป็นน้ำมันพายไงพี่มันก็จะมีผลทำให้ร่างกายเราเนี่ยน้ำมันพายคือมันเป็นผีตายโหงหลวงพ่อปานบอกว่ามันอยู่ในท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกัดกินตับไตเส้นพุงจนตายเลยใช่ไหมพี่หมอครับทีนี้ขออนุญาตพี่หมอตรงนี้หน่อยฮะมาตรวจวินิจฉัยหน่อยว่าตอนเนี้ยพี่หยกลองยืนขึ้นดูให้พี่หมออาจารย์หมอตรวจหน่อยพี่หมอมาตรวจตรงนี้ก็ได้ฮะเนี่ยว่าตอนเนี้ยอาการลุกขึ้นเลยนะพี่นะว่าอาการเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะจะหายอยู่แล้วใช่ไหมว่าเราขับพิษออกทีนี้หลวงพ่อปานได้เคยบอกว่าน้ำมันพายเนี่ยการรักษาเป็นยังไงหมอ
หลวงพ่อปานท่านถ้าที่ผมไปอ่านเจอในหนังสือที่หลวงพ่อฤาษีเขียนไว้นะหลวงพ่อปานท่านบอกว่าน้ำมันคายเนี่ยเป็นวิชาคุณไสที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เพราะว่ามันจะซึมเข้าไปอยู่ในกระดูกถึงแม้ว่าจะล้างด้วยพุทธคุณด้วยน้ำมนต์ด้วยแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเชื้ออยู่แล้วถ้ากินน้ำมันสัตว์มันจะเพิ่มน้ำมันคายกินน้ำมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่อ่านดูเลยเกิดเพิ่มเลยอันนี้ทีนี้พวกผีปีศาจมันเกิดจากผีใต้หงถูกต้องไหมพี่ทีนี้ต้องขอบารมีองค์ปฐมละองค์ปฐมหลวงพ่อปานหลวงพ่อสุนพระนางกระหม่อมอาจารย์ให้ถึงพ่อหมอชีวกให้ทุกพระองค์มาช่วยกันช่วยยกมือหน่อยสิพี่ยกให้สูงสุดแต่สูงดีกว่าเดิมไหมตอนแรกที่เท่าไหร่ติดมาตั้งนานเป็นปีผมจำตอนแรกแค่นี้ตอนนี้ขึ้นไปปุ๊บเห็นไหมฝั่งนี้ปกติฝั่งนี้เกือบสุดแล้วนะตอนแรกที่มาให้ผมทำพิธีบาคาบำบัดได้แค่ไหนพี่แค่นี้ตอนนี้ขึ้นเกือบหายแล้วเห็นไหมพี่วิชาบาคาบำบัดเนี่ยขับไสยศาสตร์ขับน้ำมันพายได้จริงที่หมอเชื่อไหมครับเพราะผมเห็นมาหลายส่วนตรงอื่นไม่มีอะไรถูกต้องไหมตรงอื่นไม่ได้เป็นอะไรละหรือจะให้ไล่ทั้งหมดมดลูกด้วยนะมดลูกด้วยตอนแรกเลือดมันออกตลอดถูกต้องไหมตรงมดลูกจริงไหมพี่ใช่ไหมฮะใช่ไหมพี่หมอจริงผมเอาน้ำมันทิพย์ใช่ไหมให้น้ำมันทิพย์เนี่ยเศษเนี่ยนะฮะน้ำมันงาเนี่ยจดออยแล้วใช่ไหมเศษเป็นน้ำมันทิพย์ให้ที่ไปหยอดตอนนี้เลือดหยุดไหลไปเยอะยังหรือหยุดสนิทเนี่ยตอนนี้มันเลือดของมันตีนิดแต่ตอนก่อนมันไหลยัดเยอะเลยถ้าเลือดไหลตรงอะไรนะมดลูกใช่ไหมพี่ออกมาเยอะๆเนี่ยตายได้ไหมพี่หมอโอ้มันถามว่าตายได้ไหมเลือดออกจนตายคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วฮะแต่ว่าถ้าหากว่าคนมีอายุขนาดนี้แล้วมีเลือดออกผิดปกติต้องนึกถึงก่อนเลยว่าเป็นออกเยอะเลยใช่ไหมมะเร็งมดลูกออกเยอะเลยถูกต้องไหมพอให้กินไปแล้วเอาบาทาบำบัดปุ๊บมันจับออกปริมาณ 100% เนี่ยตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เลือดที่ออกถ้าเลือดออก 100% เหลือ10%ก็จะก่อนจะได้หมดไหมพี่ถูกต้องไหมพี่เขาจะซีดมากมันจะเลือดออกมาจนจากออกมาร้อยลิตรเหลือแค่10ลิตรแล้วจริงไหมแล้วใกล้จะหายแล้วจริงไหมพี่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมถึงบอกเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าส่วนพี่เขาไปพิสูจน์เฉยๆเพราะเขาต้องเป็นครูบาอาจารย์เขาต้องเป็นพิสูจน์หลายสำนักถูกต้องไหมเขาก็ให้น้ำมันกินมาขวดนึงเนี่ยก็มีผลถูกต้องไหมทำให้ร่างกายเราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะทำให้ยกได้แค่ไหนผมจะทำให้ยกสูงกว่านี้โอเคไม่ยังงออยู่ตรงนี้ตรงเคาะเนี่ยยังงออยู่ใช่ไหมพี่หมอช่วงนี้งออยู่ใช่ไหมไม่เท่าไหร่ครับมดลูกมดลูกเลยทั้งตัวเลยนอนคว่ำเลยนอนคว่ำเลยเห็นไหมนี่ต่อหน้าท่านอาจารย์หมอเลยให้ท่านช่วยตรวจเนี่ยนะต่อไปเราเปิดโรงพยาบาลพลังจิตอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่หมอก็ทำตรงนี้บ้างเกี่ยวกับแผนปัจจุบันผมก็ทำทางเจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมมันก็ร่วมกันดูแลพ่อแม่พี่น้องฟรีให้ประชาชนไทยนั่นแหละพี่ลูกขออนุญาตเหยียบได้ไหมพี่ท่านบอกแล้วนะอาจจะดูแลนะแต่เปรียบไปด้วยความเมตตานะที่บอกว่าที่หมอเป็นอาจารย์ทางด้านกระดูกแล้วถ้าผมเหยียบอย่างเนี้ยถ้าเราไม่มีวิชาอาคมเราเหยียบให้กระดูกหักได้ไหมพี่หมอก็ถ้าเกิดพลาดไปก็แรงไปหน่อยก็หักได้ใช่ไหมพี่หมอเชื่อนะมันเป็นความเชื่อนะบางคนป่วยบางคนที่มาหาผมไม่ได้รักษานะผมทำพิธีล้างกรรมแบบเนี้ยตับเขาหายหมดแล้วผมต้องใช้กระสินหล่อตับเข้ามาใหม่หรือหัวใจที่น็อกเนี่ยผมต้องหล่อเข้ามาใหม่จริงๆที่อาจารย์พูดผมก็นั่งดูอยู่กับอาจารย์มาเห็นมาหลายเคสนะที่เป็นเมืองมหาเศรษฐีโคราชนะที่เราไปช่วยคนอย่างนี้นะนั่นแหละมันต้องใช้พลังจิตอย่างสุดเลยที่ผมดูเนี่ยที่อาจารย์เหยียบคนไข้มาเยอะแล้วผมว่าผมเห็นอาจารย์เหยียบคนมาเป็นพันแล้วอันนี้ผมยังไม่เคยเห็นใครกระดูกหักสักคนหนึ่งนะครับขออนุญาตเหยียบหัวหน่อยได้ไหมพี่เพราะการเหยียบศีรษะต้องขออนุญาตก่อนนะพี่ถามว่าคนก็งงว่าทำไมเราต้องเอาเท้าไว้ที่หัวพี่รู้ไหมบางทีเชื้อโรคมันอยู่ที่ปลายเท้าไหมบางทีเชื้อโรคมันอยู่ที่หัวก็มีพี่หมอเข้าใจป่ะบางคนหัวเป็นมะเร็งไงพี่เข้าใจป่ะพี่หมอเราก็ไล่ทุกอย่างเลยไงพี่ใช่ไหมฮะเราก็ไล่ออกไปเลยใช่ไหมทุกจุดใช่ไหมฮะเนี่ยนะไล่เชื้อโรคนะมันเป็นพลังจิตแบบหลวงพ่อปานด้วยปานลมโคนเนี่ยพี่แนวพระโบราณเนี่ยแหละพี่ใช่ไหมฮะ
เหตุเนี่ยองค์ปฐมเนี่ยต้องชี้จุดใช่ไหมพี่ไม่ใช่ชี้จุดเกิดเหตุนะพี่หมอจุดว่าเหยียบไปตรงนี้เนี่ยถ้าผมสื่อเนี่ยผมสื่อด้วยวิชามโนวิธีของหลวงพ่อฤาษีดำเนี่ยมโนวิธีท่านองค์ปฐมท่านบอกว่าเหยียบไปตรงนี้นะตรงนี้ไหล่เขาติดตรงนี้ต้องเหยียบตรงนี้เพื่อให้เส้นกับกระดูกออกมาและท่านก็ใช้พลังจิตเนี่ยบังคับไว้ไม่ให้กระดูกหักกระดูกแตกเนี่ยอันนี้จะพูดด้วยลุกขึ้นดูใช่พี่ใช่ไหมอย่าพ่อแม่พี่น้องอย่าไปเหยียบตัวเองนะอันตรายแตกเลยนะใช่ไหมอาจารย์หมอนะพี่หมอนะขึ้นไปเหยียบสูงดีสูงมากลุกขึ้นสูงเห็นไหมพี่หมอพี่สาลุกเห็นไหมพี่สาจากที่โค้งอย่างเงี้ยตอนแรกยกโค้งอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนี่เริ่มแบบใช่ไหมพี่หมอเนี่ยมือเราลองเอาหลังดิครับพี่นี่เวียงไปถึงหลังเลยนี่เวียงไปอย่างนี้เลยนี่เวียงไปอย่างนี้เลยพี่หมอพี่หมอสูงสูงนี่ต้องนะมีแรงขึ้นไหมฮะพี่เบาขึ้นถูกต้องไหมแล้วการเหยียบอย่างเนี้ยถ้าคนไม่มีวิชาเหยียบหักไปแล้วพี่หมอมันไม่ใช่เบาไม่ใช่หักถูกต้องไหมพี่จากไอ้ตรงเนี้ยเจ็บตรงเจ็บตรงนี้โอเคนอนอันนี้มือเบาเลยใช่ไหมโอเคนอนคว่ำผมถามว่าในที่เนี้ยใครกล้าเอาเท้าสองเท้ามาเหยียบตรงหลังได้ไหมเจี๊ยบได้ไหมได้ค่ะพี่การได้ไหมได้ครับพี่บอกว่าการเหยียบหลังแนวเนี้ยหักเลยไหมพี่ไปเหยียบแรงๆหักได้นะสันถูกต้องไหมรู้ใช่นะเดี๋ยวผมจะโชว์มายากลให้ดูเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ผมเหยียบทุกลายเป็นหลายแสนเคสตั้งแต่ในประเทศต่างประเทศที่อเมริกาด้วยยังไม่เคยหักคนนี้แหละคนแรก ที่จะดีกว่าเดิมไม่หัก เพราะหักปุ๊บอาญาทันทีพี่รู้เปล่าติดคุกเลยนะมันไม่ได้เป็นไม่ต้องสร้างแล้วโรงพยาบาลพลังจิตอะไรกับพี่หมอเนี่ยขอเชิญไปโรงพยาบาลไปเข้าคุกคุณภาพของสิ่งพี่หมอผมขออนุญาตหน่อยขออนุญาตพี่หมอไปเวียดทางพี่หมอเอาเท้าเหยียบหน่อยเหยียบเบาๆไม่ต้องถึงกับขึ้นหรอกออกเลยอ่ะใช่ไหมคุณโทษนะครับพี่หักไหมถ้าตัวบางๆอย่างเงี้ยถ้าเหยียบสองเท้าหักไหมป๊อกเลยนะเพราะพี่ดูเพราะพี่จะสื่อได้เพราะพี่มีทางในพลังจิตด้วยใช่ไหมอย่างเงี้ยสองเท้าอาจจะกรอบเลยใช่ไหมขึ้นไปยืนคงไม่ได้นะเนี่ยนี่เหยียบด้วยกระทืบกลางสันหลังเลยไม่เว้นไม่ยั้งนะชื่อไม่หักนะนะแต่ไม่หักนะดูเหมือนจะหักแต่ไม่หักลุกขึ้นมา นี่เขาเรียกวิชาจับกระดูกด้วยวิชาอาคมวิชาพลังจิตลองดูนะเห็นไหมเหยียบแรงไหมสังเกตว่าเหยียบแรงไหมแรงใช่ไหมรู้ได้ใช่ไหมแรงแต่ไม่หักถูกต้องไหมรู้ก่อนเดี๋ยวดูที่เดินตรงกว่าเดิมไหมการปวดลดลงไหมที่พี่ว่าปวดหลังเนี่ยเจ็บตรงกระดูกเป็นไงลงถึงพื้นเลยเอามือลงถึงพื้นเลยเห็นไหมพี่หมอลงถึงพื้นได้เลยนะลงก่อนยกมือขึ้นสูงสองข้างที่พี่หมอเห็นเลยเป็นไงพี่หมอนี่เป็นยังไงพี่สาวใช่ไหมฮะหรือน้องสาวพี่สาวเป็นไงฮะเอาขันนะฮะชกปุ๊บสองข้างเลยนี่ท่าไหว้ท่าทิพย์โยคะท่าหนึ่งเป็นไงหลังมีงูออกมาด้วยบิดเต้นเลยบิดเต้นมีงูออกมาเลยตรงนี้เลยมันหายหายแล้วลงมันหายแล้วเว้ยนี่มันเจ็บตรงกระดูกเมื่อกี้มันเจ็บแล้วตอนนี้เจ็บไหนล่ะเขาเรียกวิชาตัดกระดูกด้วยฝ่ามือเอ้ยฝ่าเท้า
จุกฝ่าเท้าเมตตากรุณาปานาบำบัดหายเจ็บหรือยังข้างหลังถามผลลัพธ์เออหาก็ไม่เจอเว้ยเออหาไม่เจอจุดที่เจ็บมันหายไปไหนอ่ะนี่เออทีนี้เชื่อในพระพุทธเจ้าองค์ปฐมมีจริงแห่งเชื่อป่ะเชื่อไหมเชื่อสรุปแล้วหายเจ็บหรือยังต่อหายเจ็บมือสูงขึ้นยังโชว์ให้พี่หมอดูเบาแล้วนี่เด็กพี่แดงห่างจริงไหมพี่หมอต่อหน้าพี่หมอต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องพี่การเห็นใช่ไหมนี่ครับคือบาคาบำบัดใครอยากพิสูจน์ผมจะเรียนพ่อแม่พี่น้องอย่างเรียนพ่อแม่พี่น้องอ่ะถ้าอยากพิสูจน์ก็มาบ้านผมก็ได้หรือมาที่โรงพยาบาลไข้อะไรนะเมืองมหาเศรษฐีติดโรงพยาบาลนะท่านอยากพิสูจน์แต่ถ้าหายอยากพิสูจน์นะเฉพาะคนอยากพิสูจน์นะถ้าหายผมขอเงินท่านบ้างไปช่วยคนจนที่เมืองมหาเศรษฐีพี่ว่าผมคิดถูกไหมถูกครับอาจารย์ถูกไหมเพราะว่ามาที่บ้านอาจารย์เนี่ยต้องมีค่าครูใช่ก็เป็นกติกาที่กำหนดเป็นกติกาทำมาบ้านเนี้ยถ้าทำพิธีผมเก็บค่าครูแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเมืองมหาเศรษฐีฟรีไหมฟรีไม่ต้องเสียค่าครูเราต้องเก็บเงินคนรวยช่วยคนจนใช่ไหมเพราะดูคนที่มาที่นี่ร่ำรวยทุกคน ในอนาคตแน่นอนอ้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับอันนี้ก็เป็นที่บ้านผมนะฮะที่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะหลักสี่นี่แหละนะฮะใกล้ๆศูนย์ราชการนะฮะหรือใกล้ๆเมืองทองเราเนี่ยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่คิดว่าเราป่วยนะฮะไม่มีที่ไปแล้วนะฮะก็สอบถามผมได้นะฮะเดี๋ยวจะแนะนำให้นะฮะก็มาที่บ้านนะฮะแล้วก็เป็นกติกาถ้ามาบ้านเนี่ยต้องการให้ผมทำพิธีให้เนี่ยเราก็จะเก็บค่าครูเพื่อไปซื้อหัวหมูแล้วไปทำบุญตามที่สมเด็จองค์ปฐมท่านกำหนดในนิมิตน่ะนะฮะแล้วก็ถ้าไปที่โคราชเราไปช่วยฟรีเดือนละครั้งใช่ค่ะครั้งนี้ตรงกับวันเสาร์ที่19สิงหาคม2560ค่ะใช่ค่ะก็มีโรงทานฟรีเลยนะฮะแล้วก็ผมก็จะเอาเงินเนี่ยไปร่วมโอ้นี่ก็ได้เงินมาหลายพันแล้วนะนะฮะครั้งแล้วมอบไป 3,000 จากการประมูลลูกแก้วประมูลวัตถุมงคลของผมเองอ่ะนะฮะแล้วก็งวดที่แล้วมอบพี่หมอไป 3,000 งวดนี้ก็ได้อีกจะ 5,000 แล้วเดี๋ยวจะไปมอบให้พี่หมออีกนะไปช่วยคนอีกช่วยพ่อแม่พี่น้องลงทานฟรีเลยหรือพ่อแม่พี่น้องอยากจะทำบุญก็ไปทำกับพี่หมอสุขเลยนะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์พี่หมอสุขดีกว่านะฮะโทรไปเลยนะฮะอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลจะให้คนมีข้าวทานฟรีมีโรงทานฟรีหรือจะไปร่วมไหว้ครูนะฮะในพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีนะมีหัวหมูเป็นหมื่นแล้วนะค่าซื้อของเนี่ยเป็นหมื่นแล้วข้อหัวหมูใบสีเนี่ยเบอร์พี่หมอสุขนะหรือจะสอบถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและทางพลังจิตเนี่ยโทรหาพี่หมอสุขพี่หมอสาเลย0818776983ค่ะ0818529363อ้าวอีกทีนะฮะ0818776983 0818529363นี่อาจารย์หมอ2ท่านใจดีดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาตลอดนะฮะแล้วก็โทรไปสอบถามโทรไปถามความรู้ท่านนะฮะท่านก็จะแนะนำทุกเรื่องนะที่เราเจ็บป่วยนะครับหรือจะโทรสอบถามเส้นทางก็ได้นะฮะอุ้ยง่ายนิดเดียวไปโคราชปุ๊บถามพ่อแม่พี่น้องว่าโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอยู่ตรงไหนเราไปบ่อยแล้วเลยชินไงก็ถามอย่างนี้นี่ง่ายๆเลยถามพ่อแม่พี่น้องเนี่ยโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอยู่ที่ไหนอำเภอเมืองนะจังหวัดนครราชสีมาถ้าเราเจอโรงพยาบาลค่ายสุรนารีแล้วเนี่ยเรามองไปทางฝั่งขวากำแพงของโรงพยาบาลซอยนั่นแหละเขาเรียกซอยพิบูลละเอียด12ซอยสารวินมีป้ายบอกนะเข้าไป100เมตรที่หมอสุขทำเมืองมหาเศรษฐีไว้ป้ายเขียนป้ายไว้ใหญ่เลยค่ะแล้วเข้าไปเลยไปทั้ง8โมงครึ่งนะไปไม่ทันก็ต้องไปลงทะเบียนช้าหน่อยค่ะนะเราทำทีละคิวระหว่างรอก็ทานข้าวกันระหว่างรอทานข้าวขนมนมเนยไอศกรีมไอศกรีมแล้วแต่เลยค่ะนะแล้วก็ไปไหว้เท้ากุมภันใช่นะฮะเทพเจ้าแห่งหวยนะองค์แรกของโลกเนี่ยสร้างไว้4องค์เนี่ยค่ะนะฮะเราก็มีงบแค่นี้เราก็สร้างองค์เกือบ3เมตรเนี่ยแล้วก็ทนถูกรางวัลที่1ด้วยรางวัลที่4ด้วยโอ้ทุกรางวัลใช่ค่ะนะฮะส่วนผลงานของผมก็ไปดูเหรียญท้ากุมภันเหรียญพญาลูกแก้วประดับเพียรเนี่ยที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศไทย100บาททุกชนิดเลยนะฮะเข้าไปดู
นะค่ะเข้าไปบูชากันในที่ทำการไปสนีเลยอาจารย์คะเวลาเราก็ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วก็อาจารย์ดูดวงให้พี่ๆเขาสักหน่อยไหมทันนะอ้าวท่านที่เกิดวันจันทร์วันนี้วันที่อะไรเนี่ยวันนี้วันวันที่11ป่ะใช่ค่ะพรุ่งนี้วันที่12เอ้ยพรุ่งนี้วันนี้วันที่10ค่ะตายแล้ววันนี้เท่าไหร่งงแล้ววันนี้ที่10ค่ะวันนี้วันที่10ใช่ค่ะวันพฤหัสที่10ใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวผมจะดูดวงคนเกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันจันทร์นะฮะดูดวงเฉพาะวันนี้นะค่ะวันเนี้ยนะฮะวันพฤหัสที่10สิงหาคม2560คนที่เกิดวันจันทร์การเงินการงานเข้ามามากนะฮะความสำเร็จช่วงนี้จะได้เงินก้อนใหญ่ๆนะฮะความรักจะดีนะฮะแล้วก็จะมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องศัตรูต้องสงบปากสงบคำนะฮะอธิษฐานหลวงปู่ทวดกับเจ้าแม่กวนอิม2องค์นะฮะสวดมนต์ภาวนาถวายบุญกุศลเจ้าแม่กวนอิมกับหลวงปู่ทวดชีวิตก็จะมีความสุขและมีหาโอกาสไปปล่อยปลาช่อนสัก10ตัวดวงจะดีแน่นอนคนเกิดวันอังคารวันอังคารนี่จะมีเรื่องคนจะมาขอความช่วยเหลือเยอะนะฮะเราต้องอดทนอดกั้นไม่ต้องกระดิกเงินออกไปแล้วตัวท่านก็จะสบายใจนะฮะพระราหูกับพระเสานะฮะก็จะท่านก็เขาเรียกว่าทำบุญทำกุศลถวายพระราหูกับพระเสาฮะดวงชะตาท่านจะดีแน่นอนการเงินการงานจะมามากนะฮะคนเกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวันจะได้ลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่แฟนเฟิร์นนะความรักจะดีนะฮะนะฮะแล้วก็ให้บูชาเขาเรียกว่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับดวงวันพุธกลางคืนแล้วก็หาลูกฟุตบอลเนี่ยไปซื้อลูกฟุตบอลสัก2ลูกก็ได้ไปถวายให้วัดหรืออะไรก็ได้หรือโรงเรียนน่ะที่เด็กๆมันเค้าเตะฟุตบอลกันน่ะน้องๆเค้าเตะฟุตบอลกันน่ะดวงจะดีส่วนวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนเนี่ยเมื่อกี้บอกพุธกลางวันยังบอกแล้วค่ะทีนี้พุธกลางคืนพุธกลางคืนเนี่ยให้บูชาพระเสากับพระจันทร์เป็นหลักนะตอนกลางคืนก็ออกไปไหว้พระจันทร์เลยตอนเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็บูชาพระเสานะฮะถวายบุญกุศลพระเสากับพระจันทร์นะฮะทีนี้ก็จะทำให้เรามีเสน่ห์ความรักการเงินการงานเข้ามาหมดเลยก็มีแต่โชคดีนะถือว่าดวงดีด้วยส่วนวันพฤหัสวันพฤหัสก็สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาปล่อยปลาเป็นหลักนะฮะการเงินการงานก็จะเข้ามามากนะฮะแล้วก็สวดอิติปิโสบ่อยๆนะฮะดวงชะตาก็จะดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิไว้คาถานี้เป็นคาถาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะสัมมาสัมพุทธะสาสเนโตโสทยะท่องได้ทุกคนเลยนะฮะท่องไปเรื่อยๆสัมมาสัมพุทธะสาสเนโตโสทยะคาถาแก้กรรมร่ำรวยครอบจักรวาลนะฮะคนเกิดวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยจะมีทุกข์ขออนุญาตพี่น้องญาติพี่น้องจะเจ็บป่วยช่วงนี้นะฮะแล้วเราก็สุขภาพจะไม่ดีด้วยให้เอาน้ำมนต์มาดื่มมากินมาอาบสัก3วันดวงชะตาท่านจะดีเลยให้บูชาพระพิฆเนศกับเจ้าแม่กุลอิมช่วงนี้นะฮะดวงชะตาท่านจากร้ายกลายเป็นดีแน่นอนนะครับคนที่เกิดวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยดวงชะตาเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังการหกล้มสะดุดนะฮะหรือว่าต้องระมัดระวังการเดินการเหินเนี่ยนะฮะเดินธรรมดาก็ไม่ต้องเหินก็ได้นะฮะ เดินธรรมดาไประมัดระวังการชนนู่นชนนี่ชนนั่นนะฮะก็แนะนำให้เอาน้ำมันงาเนี่ยมาแตะหน้าผากไว้นะฮะสวดเนี่ยคาถาจักรพรรดิก็ได้สัก3จบก็ได้สัมมาสัมพุทธะสัสเนโตโสทยะแตะหน้าผากเดี๋ยวการเงินการงานโชคลาภจะมาช่วงนี้นะฮะเนี่ยช่วงนี้การเงินการงานจะเข้าท่องคาถาจักรพรรดิสัก3ผลน้ำมันงาแตะหน้าผากไว้นะนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยนะสมเด็จองค์ปฐมเราเนี่ยนะฮะพระพุทธเจ้าองค์แรกวันสุดท้ายวันอาทิตย์วันอาทิตย์ช่วงนี้การเงินการงานเข้ามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะฮะแล้วก็ถ้าไปไหนก็เอาหัวฤาษีไปครอบหัวไว้นะฮะถ้าไปไหนที่เขามีหัวฤาษีก็ขอให้ท่านครอบหัวให้หน่อยนะหรือมีหัวฤาษีอยู่ในบ้านก็เอามาวางไว้ที่หัวนะฮะแล้วก็ให้นับถือพ่อแก่หรือพระฤาษีช่วงนี้สวดมนต์ภาวนาให้พ่อแก่หรือพระฤาษีช่วงนี้ดวงชะตาจะดีแน่นอนผมตอบไปแล้วทั้งหมดวันจันทร์ถึงอาทิตย์คงจะใกล้จะหมดเวลาพอดีนะฮะผมก็เวลาแล้วมั้งเนี่ยอีกนิดนึงค่ะได้ค่ะอาจารย์นะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องการเลิกของการออกรถออกเรือนะฮะเลิกเอาเลิกหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่าท่าซุงดีกว่าจะออกรถนะฮะไม่ว่ารถอะไรเนี่ยจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์ท่านบอกว่าอย่างนั้นจองอาทิตย์จองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสใช้ได้กับทุกคนเลยค่ะนะฮะแล้วรถที่สีของรถเนี่ยนะฮะ
เอาที่หลวงปู่ผลว่าเชิงหวายครูบาอาจารย์ที่ครอบครูให้ผมเนี่ยท่านบอกไว้หลวงพ่อว่าเชิงหวายเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเป็นสีขาวหรือสีบอลเงินเนี่ยมันได้ใช้ได้กับทุกคนเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์สีขาวหรือบอลเงินเป็นสีกลางใช้ได้กับทุกคนเลยนะฮะแล้วเลขทะเบียนรถเนี่ยนะฮะในนิมิตผมเนี่ยที่ผมได้จากสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยเลขหน้าจะเป็นอะไรก็ได้เลขหลังขอให้เป็นเลข1เสมอค่ะแล้วงดใช้เลข3เลข3ดีเรื่องอื่นไงฮะค่ะดีวันเกิดก็ดีหรือว่าอย่างอื่นก็ดีค่ะแต่เลข3เนี่ยถ้ามาเป็นทะเบียนรถเนี่ยห้ามใช่มั้ยมันเหมือนผอพึ่งสระอีผีอ่ะฮะอาจารย์ผีไงค่ะผอพึ่งกับผีไงค่ะ13ก็ลัคกี้นัมเบอร์ไงใช่มั้ยกึ่งดีกึ่งไม่ดีใช่มั้ยเพราะนั้นเราลดความเสี่ยงไปเลยนะเราก็เลี่ยงเลข3ซะหน่อยค่ะเลขอะไรก็ได้ข้างหลังเป็นเลข1แต่ไม่ควรมีเลข3ถ้าเป็นทะเบียนรถค่ะถูกต้องมั้ยฮะถูกต้องค่ะทีนี้ ถามว่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่เจ็บป่วยค่ะบางทีเราเจ็บป่วยนู่นเจ็บป่วยนี่เจ็บป่วยนั่นโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยให้เราตั้งจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเลยนะฮะแล้วก็บุญกรรมฐานที่เราปฏิบัติมาในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าและบุญกรรมฐานของข้าพเจ้าทั้งหมดเนี่ยขออุทิศให้กับผู้ที่มาทำให้เราเจ็บป่วยโมทนาบุญเจ้ากรรมเป็นวิธีแก้ง่ายๆเลยนะอันดับแรกเลยรู้สึกปวดหัวปวดหลังปวดคอปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุนึกถึงพระพุทธเจ้าและบุญกรรมฐานของเราบุญกรรมฐานมันเกิดจากบุญที่ปฏิบัติภาวนาในอดีตถึงปัจจุบันนี่แหละนึกถึงพระพุทธเจ้าและบุญกรรมฐานขออุทิศให้กับนะฮะเจ้ากรรมในเวรที่ทำให้เราเจ็บป่วยให้โมทนาบุญไปเกิดในภพภูมิที่ดีอย่างเงี้ยพูดทํานองนี้ไปค่ะแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ท่องคาถาที่ท่านชอบก็ได้หรือคาถาจักรพรรดิก็ได้ค่ะส่งดวงวิญญาณไปเลยนะฮะชีวิตท่านก็จะดีแน่นอนส่วนท่านที่ดูสัมมาสัมพุทธัสสะสัสสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆมีพี่บอกว่าดูไม่ทันก็สามารถเข้าไปดูที่ทาง YouTube ได้นะคะที่ทาง Channel 8 Thailand ค่ะช่อง Channel 8 Thailand ของพี่ต่อเราเข้าไปดูย้อนหลังได้ทางการ YouTubeทุกรายการดีทุกรายการเลยใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเสาร์นี้นะคะเสาร์นี้เป็นวันที่ทุกคนจะต้องมีความรักให้กับแม่เราวันแม่แม่ใช่วันแม่แห่งชาติใช่ค่ะนะท่านที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ก็พาท่านไปทานข้าวรับประทานอาหารส่งเงินส่งทองไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ด้วยเดี๋ยวคุณพ่อจะน้อยใจไม่มากราบพ่อกราบแต่แม่นะฮะสำหรับท่านที่เสียไปแล้วคุณแม่ที่เสียไปแล้วก็ทำบุญอุทิศชื่อนามสกุลค่ะนะชื่อนามสกุลอุทิศไปนะฮะแล้วหลวงพ่อปานเนี่ยท่านแนะนำนะวัดบางลำโพเนี่ยถ้าเจอตู้ที่วัดเนี่ยให้ไปหยอดตู้ชำระหนี้สงฆ์บ่อยๆมันเป็นการอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปเลยเจ้ากรรมชอบนะฮะมันนี่ก็เหมือนการล้างกรรมอ่ะส่งวิญญาณเขาไปเกิดเจอตู้ชำระหนี้สงฆ์เมื่อไหร่เราไปหยอดเรื่อยๆหยอดไปเรื่อยๆหยอดเรื่อยๆท่านแนะนำให้หยอดตลอดชีวิตนั่นแหละเราก็รวยด้วยแล้วก็เจ้ากรรมในเวรก็ชอบด้วยชีวิตท่านจะดีแน่นอนนะฮะนะครับก็เวลาก็ใกล้หมดทุกทีแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากรายการก็โทรมามือถือผมได้มือถือหรือมาเป็นเพื่อนในไลน์ผมเนี่ยเอตาทิพย์ตัว A ภาษาอังกฤษตัว T ภาษาอังกฤษตัว A แล้วก็ TIP เอตาทิพย์นะหรือ Facebook อาจารย์อ้อเท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์มือถือนะฮะ0814500111 087อาจารย์0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991ค่ะแล้วก็ติดตามพลังจิตบาทาบำบัดใน YouTube อาจารย์เอตาทิพย์เข้าไปดูศึกษาเยอะๆนะฮะจะได้รู้ว่าวิชาพลังจิตมันเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ค่ะนะฮะนะบาทาบำบัดวิชาพลังจิตเกี่ยวกับเอามาช่วยคนเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะค่ะแล้วพบกับผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์ออตาทิพย์นะฮะวันพฤหัสหน้า6โมงถึง2ทุ่มอ้าวผมจะไปแล้วนะผมขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมปางมหาเศรษฐีท่านเคยเสวยชาติเป็นอธิบดีกรมพันธุ์องค์นี้นะฮะในอดีตชาติเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยหรือเทพแห่งหวยในตำราหลวงพ่อฤาษีดำๆเนี่ยขอสมเด็จองค์ปฐมปางมหาเศรษฐีพ่อกรมพันธุ์องค์นี้แหละนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ดูรายการอาจารย์เอตาทิพย์ดูรายการชนะ8 Thailand ของพี่ต่อเนี่ยนะร่ำรวยหมดหนี้หมดสินถูกหวยกันทุกคนนะฮะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะฮะและมีความสุขความเจริญกับทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เนตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์ขอกลับลาไปก่อนนะฮะพบกันวันที่
พฤหัสหน้าค่ะโอเคเวลา6โมงถึง2ทุ่มสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพุทธเจ้าอันนี้เจ้าตัวไปยาตาตา